ลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Channel Fit จังแม่อีกแล้วนะคะวันนี้จินนี่จะพาทุกคนลองจินตนาการตามกันไปนะว่าเคยเป็นกันไหมว่าเหมือนมีเช้าวันนึงนะคะเราตื่นขึ้นมาแล้วก็แปรงฟันหน้ากระจกเนาะแล้วก็มองเฮ้ยทำไมตาบวมหน้ามันตุ่ยไม่พอแขนขาเท้าก็คือบวมไปหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าทำไมหน้าท้องที่เราอุตส่าห์ปั้นมามันมีอาการแบบเหมือนหยิบขึ้นมาแล้วเนื้อมันมีมากขึ้นแล้วมันก็นิ่มจิตใจเราคือแบบตอนนี้คือว้าววุ่นไปหมดแล้วแน่นอน 100% ก้าวขึ้นตาช่างใช่ไหมเอะอะช่างเอะอะช่างนะคะพอไม่ลดก็เครียดมากเนาะเฮ้ยขึ้นมา2โลกรีนบ้านแตกนะคะอันนี้ใครเคยเป็นไม่ต้องตกใจเลยค่ะเพราะว่าจินนี่เองก็เป็นบ่อยๆให้ทุกคนลองแยกแยะดังนี้นะว่าน้ำหนักที่ขึ้นมานะคะกับ percent fat นะคะมันคนละเรื่องกันจินนี่พูดบ่อยมากว่าอาจจะชั่งไปทิ้งซะนะคะอย่าชั่งบ่อยเพราะว่ามันเกิดการแบบขึ้นลงของน้ำหนักได้ตลอดเลยจากพฤติกรรมต่างๆที่กำลังจะพูดต่อไปนี้นั่นเองถ้าน้ำหนักของเราขึ้นมาประมาณ 2-3 กิโลนี้ภายใน24ชั่วโมงเหมือนแบบเพิ่งชั่งเมื่อวานตอนเช้าวันนี้ขึ้นมา 1-2 กิโลเลยอันนั้นคืออาการบวมน้ำมันคือน้ำหนักของน้ำนะคะเพราะว่าในร่างกายของเราเนี่ยมี water weight น้ำหนักของน้ำอยู่ถึง50-60% เลยทีเดียวค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์แฟตนะมันต้องใช้เวลาในการสะสมเหมือนกินเยอะๆแล้วไม่ไปเอาออกเลยดังนั้นขอให้ทุกคนสนใจที่สัดส่วนว่าเราใส่เสื้อผ้าแล้วมันหลวมขึ้นหรือเปล่าอย่าไปสนใจตัวเลขบนตาช่างทีนี้สาเหตุของการที่เรามีน้ำหนักขึ้นภายในระยะเวลาอันสั้นเนี้ยมันเกิดจากอะไรได้อีกไม่ใช่แค่เรื่องอาหารนะคะข้อแรกก็คือเกิดจากนอนไม่พอค่ะข้อ2ก็คือมีอาการเครียดสะสมข้อ3เรากินคาร์บหรือโซเดียมเยอะเกินไปในระยะเวลาจำกัดมากๆนะคะขอคาดเดานะคะว่าสาเหตุนั้นก็คือการกินบุฟเฟ่ต์นั่นเองค่ะ All you can eat เดี๋ยวมันจะไม่คุ้มใช่ไหมแล้วก็สั่งแล้วสั่งอีกเติมแล้วเติมอีกนะคะมันมากแต่วันรุ่งขึ้นก็คือก็ต้องทำใจเนาะข้อที่4คือจะเป็นเรื่องการสวิงของฮอร์โมนก็คือช่วงประจำเดือนมานั่นเองค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะนั่นแหละคือสาเหตุโดยรวมนะคะที่ทำให้เราเกิดอาการน้ำหนักขึ้นมาทีนี้มี5ข้อ5เทคนิคนะคะที่จะมาแจกวันนี้ทำให้เราสามารถลดอาการบวมนั้นได้นะคะข้อที่1นะคะก็คือการลดการกินโซเดียมนั่นเองเพราะโซเดียมนะคะมันจะทำให้เราเกิดการ water retention ก็คือการเก็บกักน้ำหลายคนจะเข้าใจเป็นเกลือหรือเปล่าเป็นการฉันไม่ได้เติมเกลือลงอาหารนะหรือว่าน้ำปลาผิดน้ำปลาก็แทบไม่ใส่แล้วมันไม่ใช่แค่นั้นโซเดียมที่อยู่ในอาหารเนี่ยมันไม่ใช่แค่การปรุงใดๆเพิ่มเข้ามานะคะมันคือสิ่งที่มันอยู่ในตัวอาหารอยู่แล้วแล้วเราไม่รู้เหมือนกันพวก processed food ทั้งหลายแฮมไส้กรอกอาหารแปรรูปนี่แหละค่ะตัวดีนะคะตัวที่เก็บกักโซเดียมไว้เยอะมากๆนะคะเพราะว่าเขาต้องใช้โซเดียมใช้ความเค็มทำให้อาหารมันมีอายุยืดมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือพวกอาหารหมักดองทั้งหลายมีบางคนกินแบบกินข้าวเสร็จต้องตามด้วยมะดันดองตามด้วยของดองมะม่วงดองมันเปรี้ยวปากเนาะคือเอาให้ถ้ามันพอดีละกันค่ะอย่ากินเยอะจนเกินไปนะคะเพราะว่านั่นคือมันเกินโควต้าโซเดียมต่อวันแล้วอย่างอาหารไทยอย่างเงี้ยปรุงแต่งมาจากนอกบ้านเนี่ยค่อนข้างเยอะจะผัดอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องใส่มีทั้งซีอิ๊วทั้งน้ำปลาทั้งซอสอะไรงงไปหมดนั่นแหละค่ะอันคือพวกอาหารกระป๋องเนี่ยอย่างบางคนแบบเอ้ยเรากินทูน่ากระป๋องได้ไหมโปรตีนสูงก็ได้นะคะแต่ว่าจะแนะนำให้เลือกกินเป็นทูน่ากระป๋องในน้ำแร่นะคะถ้ามันอยู่ในน้ำเกลือก็เท่ากับว่ามันมีแบบโซเดียมส่วนเกินเข้ามาอยู่ดีอะค่ะขอให้ทุกคนลองเลี่ยงพวกอาหารแบบจังฟู้ดนี่ก็เป็นหนึ่งในหัวข้อนี้เหมือนกันนะคะถ้าเราลดตรงนี้ได้นะข้อที่1นี้เราก็จะลดอาการตัวบวมที่เกิดขึ้นบ่อยๆได้เลยค่ะต่อมานะคะข้อที่2นะคะอันนี้คือดีมากค่ะเพิ่มปริมาณการกินอาหารที่มีส่วนประกอบของโพแทสเซียมอยู่ด้วยนะคะเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นก็ช่วยไล่น้ำไล่ของเสียออกจากร่างกายเนาะโพแทสเซียมตัวนี้นะคะมันไม่ได้แค่ช่วยไล่โซเดียมนะมันเพิ่มปริมาณการผลิตปัสสาวะนะคะเขาเรียกว่าเป็นยูรีนโปรดักชันนะก็จะไปฉี่บ่อยแล้วก็เอาของเสียออกทีนี้อาหารที่มีโพแทสเซียมสูงๆมีอะไรบ้างก็จะมีกล้วยอะโวคาโดมันหวานน้ำมะพร้าวน้ำนะคะเพราะว่าเนื้อนี่ก็คือกะทินั่นเองนะคะต้องระวังน้ำมะพร้าวคือดีมากนะคะมีอิเล็กโทรไลต์โพแทสเซียมสูงกินพวกนี้บ่อยๆก็จะลดอาการเป็นตะคริวแล้วก็จะทำให้ลดอาการบวมของร่างกายของเราได้ด้วยค่ะข้อที่3นะคะก็คืออันนี้เบสิกมากดื่มน้ำเปล่าให้เยอะขึ้นคือน้ำในที่นี้หมายถึงน้ำเปล่านะเพราะว่าหลายๆคนคือเข้าใจว่าพอเราหิวน้ำเราก็ต้องไปหาอะไรหวานๆกินจริงๆร่างกายไม่ได้ต้องการอะไรหวานๆนะคะเราคิดไปเองค่ะร่างกายต้องการน้ำเราแค่ไม่ได้จิบน้ำบ่อยมากพอนะคะเราก็เลยรู้สึกอยากกินอะไรหวานๆนั่นเท่านั้นเองค่ะอินซูลินก็จะฟลักชูเอทน้ำก็จะเด้งขึ้นลงแบบนี้ก็ต้องระวังเลี่ยงพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โซดาพวกแบบน้ำซ่าๆทั้งหลายอะค่ะแล้วก็แบบ
ชาไข่มุกต้องมาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะก็คือขอให้เลี่ยงไปเลยนะคะแล้วกินเป็นน้ำเปล่าแทนเนาะสำหรับใครที่แบบไม่กินน้ำเปล่าได้ไหมไม่ไหวอะไรเงี้ยก็แนะนำให้ทำเป็น infused water infused water ก็คือการเอาผลไม้รสเปรี้ยวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบอะทุเรียนขนุนอย่างงี้ไม่ควรนะคะก็อาจจะเป็นพวกส้มแล้วก็เลมอนใบมิ้นอะไรเงี้ยหอมๆเอามาแช่ใส่น้ำเย็นๆใส่น้ำแข็งเข้าไปนะคะบีบมะนาวลงไปนิดนึงใส่เกลือนิดๆอร่อยเราใส่เกลือได้นะเรากินโซเดียมได้เพราะว่ามันดีต่อการออกกำลังกายของเราเนาะการทำinfused water นี่จะทำมาบ่อยมากแล้วก็ที่ต่างประเทศเขากินแล้วก็แบบเหมือนทำให้มันเกิดการดีท็อกซ์เลยอะเราจะเข้าห้องน้ำได้ดีขึ้นด้วยนะไว้เดี๋ยวหลังจะลองเอาสูตร infused water มาให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะนี่แหละการดื่มน้ำนี่มันก็ช่วยขับน้ำออกจากร่างกายด้วยนะคะคนอาจจะเข้าใจว่าเออการบวมน้ำมันต้องกินน้ำหรอมันไม่ใช่ว่าต้องลดน้ำหรอไม่ใช่บวมน้ำมันก็คือบวมน้ำที่อยู่ในเซลล์เราเลยต้องกินน้ำจริงๆเข้าไปนะคะเพื่อขับมันออกขับของเสียออกไปจากเซลล์ลดการบวมในเซลล์ของเรานั่นเองข้อที่4นะคะก็คือลดการบริโภคคาร์โบไฮเดรตหรือว่าคาร์บนั่นเองในปริมาณที่เยอะเกินไปนะคะขอเน้นย้ำนะคะว่าไม่ได้ว่าให้งดการกินคาร์บแต่ให้ลดปริมาณลงคือบางทีเรากินคาร์บเยอะเกินไปอ่ะอาจจะเป็นแบบพาสต้าเช่นสปาเกตตี้พิซซ่าเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างโหดนะคะหรืออาหารเค็มเกินแล้วก็ต้องเติมข้าวอะไรอย่างงี้นะคะคืออันนี้ขอให้ลดปริมาณการกินคาร์บลงเพราะในคาร์บนะคะเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะเก็บกักค่อนข้างเยอะอย่างเช่นถ้าเรากินข้าวเข้าไปจานนึงใช่ไหมการกินคาร์บเข้าไปมันจะเอาพลังงานไปใช้ก่อนส่วนหนึ่งหลังจากนั้นพอเราใช้ไม่หมดอะพลังงานเราออกไปใช้แค่เนี้ยมันก็หาที่เก็บหาโกดังเก็บสะสมตามพุงตามไกลโคเจนที่อยู่ในร่างกายของเรามันยิ่งเกิดอาการบวมเข้าไปใหญ่เลยนะคะเพราะว่าในไกลโคเจน1กรัมนะมีน้ำอยู่ถึง 3-4 กรัมเลยทีเดียวนะคะมันก็วนกลับไปที่ว่าทำไมเราถึงบวมน้ำเพราะว่าในไกลโคเจนมันมีน้ำอยู่วิธีการแก้คือพอเรากลัวไม่อิ่มใช่ไหมแล้วก็ลดการกินคาร์บลงในมื้อนั้นและเพิ่มโปรตีนเข้าไปคือต้องกินอย่างน้อยใน1มื้อให้ได้ 1-2 ฝ่ามือเป็นลีนโปรตีนเช่นปลาไก่นะคะพวกถั่วผัดธัญพืชต้องระวังนิดนึงเพราะมันก็คือคาร์บนั่นเองมันเป็นคาร์บที่มีโปรตีนสูงแต่มันก็ยังดีซะกว่าไปกินคาร์บอย่างเดียวในปริมาณมากๆแล้วก็ไม่มีโปรตีนในจานเลยนะคะนั่นคือไม่แนะนำเลยค่ะดังนั้นก็ควรจะกินให้มันแบบเป็นจานใหญ่ไปเลยในมือนะคะแล้วระหว่างวันคุณก็จะไม่หิวจุกจิบนะคะแล้วมันก็จะลดอาการบวมได้เช่นกันค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5ถ้าเกิดสิ่งนี้ขึ้นกับเจนนี่นะคะแบบตื่นขึ้นมาแล้วขึ้นมา2กิโลเมื่อก่อนจะแบบแพนิคไปเลยนะคะทุกวันนี้ไม่รู้สึกอะไรแล้วค่ะจะรีบไปคาร์ดิโอเลยค่ะไปเอาเหงื่อออกเพราะว่าเวลาที่คุณไปคาร์ดิโอมันนอกจากว่ามันจะช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญช่วยไล่ขับน้ำออกจากร่างกายที่เป็นพวกของเสียแล้วเนี่ยมันยังสามารถทำให้ blood circulation ของเรานะคะคือการไหลเวียนของเลือดของเรามันดีขึ้นมันโฟลว์มากขึ้นพอมันจะเริ่มจะบวมๆอ่ะมันก็เหมือนกับเป็นการไล่ของเสียออกไปแล้วอะดังนั้นคาร์ดิโอนี่คือช่วยดีมากๆเลยนะคะอันนี้นะคะก็คือ5ข้อนะคะเป็นวิธีในการที่ทำให้เราป้องกันหรือว่าแก้ไขนะคะอาการหลังจากที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเราตัวบวมไม่ว่าจะเป็นบวมโซเดียมบวมน้ำอะไรนี่คือ5วิธีง่ายๆนะคะที่ให้เราทุกคนนะคะเอาไปลองปรับใช้กันในชีวิตประจำวันของเราถ้าเห็นผลไม่เห็นผลยังไงก็มาบอกเจนนี่ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาคอมเมนต์นะคะว่าอยากจะเห็นคอนเทนต์แบบไหนอีกเดี๋ยวจะมาทำให้ทุกคนเองค่ะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์แชร์และ Subscribe ให้ช่องฟิตจังแม่ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอเพิ่มเติมแถมท้ายนิดนึงนะคะถ้ามีคนมาติดต่อนะคะแล้วบอกว่าสามารถช่วยให้คุณลดน้ำหนักได้ภายใน1วันหรือว่า1อาทิตย์นะคะไม่ว่าจะเป็น2กิโล5กิโลอะไรก็แล้วแต่นะคะโดยที่ไม่ออกกำลังกายหรือว่าไม่ต้องปรับวิถีชีวิตอะไรเลยนะคะให้หนีไปค่ะหนีไปค่ะหนีไปค่ะไม่มีอยู่จริงค่ะ